จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันนี้นะคะกับวันพุธที่25มกราคม2555ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์พลุระเบิดนะคะในงานฉลองเทศกาลตรุษจีนที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้กันเป็นพื้นที่เขตห่วงห้ามนะคะแล้วก็ห้ามไม่ให้ประชาชนนั้นเข้าไปยังบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วค่ะในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตนั้นนะคะล่าสุดพบว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น4รายและบาดเจ็บร่วม80รายค่ะค่ะโดยในเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของนายสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวนะคะว่าล่าสุดนั้นมีผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บ70ถึง80รายบ้านหลายสิบหลังในรัศมี4กิโลเมตรก็ถูกไฟไหม้หมดโดยเฉพาะชุมชนวัดพระธาตุค่ะซึ่งอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีก็ได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยสภาพบ้านส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถใช้พักอาศัยได้หลังคาบ้านได้รับความเสียหายแทบทุกหลังคาเรือนล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้กันเป็นเขตห่วงห้ามและห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าไปบริเวณที่เกิดเหตุเนื่องจากเกรงว่าอาจจะมีพลุที่หลงเหลือและอาจเกิดอันตรายขึ้นกับประชาชนได้ค่ะค่ะและนอกจากบ้านเรือนประชาชนนะคะที่ได้รับความเสียหายแล้วที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะคะซึ่งอยู่ติดกันกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้วก็คาดว่าอาจจะต้องใช้งบประมาณหลายสิบล้านบาทในการบูรณะนอกจากนี้นะคะศาลาการประเรียนหลังคาพระโบสถก็ได้รับแรงกระแทกและหล่นลงมาเสียหายมากกว่า 70% และสำหรับความเสียหายของบ้านเรือนนะคะก็ได้มีการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้นไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนโดยรับแจ้งความที่วัดพระธาตุได้เลยค่ะและก็จะสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับความเสียหายและประเมินผลความเสียหายและจะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบของทางกระทรวงการคลังกันต่อไปค่ะส่วนสาเหตุนะคะของการระเบิดในครั้งนี้จากการสอบถามนะคะก็พบว่าเกิดจากการวางท่อในแนวเอียงทำให้พลุนะคะพุ่งเข้าไปยังกองของพลุที่ยังไม่ได้ยิงนะคะทำให้พลุนั้นเกิดระเบิดขึ้นมาจนกระทั่งเกิดเหตุไฟไหม้อย่างรุนแรงส่วนพลุที่เหลือนะคะที่ยังไม่ได้จุดนั้นก็ยังมีอีกหลายร้อยชุดค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปทำการเก็บกู้นำไปไว้อย่างที่ที่ปลอดภัยแล้วส่วนทางด้านของนายบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนากล่าวว่างานฉลองตรุษจีนที่พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรจะจัดงานต่อไปจนถึงวันที่29มกราคมนี้แต่ก็ได้สั่งให้งดจุดพลุแล้วค่ะและนะคะเราก็ไปต่อกันที่อีกกรณีนึงค่ะเป็นกรณีการเสียชีวิตนะคะของนายบัญชัยวงศ์ศิลป์ก่อนชาวตำบลดงหม้อทองนะคะอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะคะก็เสียชีวิตจากพิษเฉียบพลันจากการถูกสัตว์ไม่ทราบชนิดกัดนะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้มีการส่งทีมสอบสวนโรคนะคะเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ให้ความรู้ในเรื่องของสัตว์มีพิษกับประชาชนแล้วในขณะที่ศพผู้เสียชีวิตนะคะก็ได้มีการส่งไปตรวจพิสูจน์หาสาเหตุที่โรงพยาบาลตำรวจและก็คาดว่าคงจะทราบผลการชันสูตรภายใน7วันนี้ค่ะส่วนทางด้านนายแพทย์วิวัฒน์ศรีตมโนทนะคะนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขภูเก็ตนั้นได้มีการจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลไม้ขาวและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลางอาสาสมัครและหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วนะคะลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษและเฝ้าระวังติดตามหาแมงมุมที่ทางญาติของผู้ตายนั้นเชื่อว่าเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตเพื่อที่จะได้เกิดความชัดเจนโดยเร็วนี้เชื่อว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะส่วนศพนะคะของผู้เสียชีวิตค่ะนายแพทย์วิวัฒน์นะคะก็กล่าวว่าได้มีการส่งนะคะไปชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งที่สถาบันนิติเวชนะคะโรงพยาบาลตำรวจซึ่งขณะนี้นะคะก็ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งตามปกติเนี่ยนะคะก็จะทราบผลการชันสูตรภายใน7วันและอย่างไรก็ตามนะคะจากการตรวจสอบรอยบาดแผลของผู้ตายมีความเป็นไปได้ค่ะว่าถูกสัตว์มีพิษกัดแต่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องหาตัวแมงมุมที่ถูกระบุว่าเป็นต้นเหตุให้ได้ถึงจะทำให้สามารถทราบนะคะถึงสาเหตุที่ชัดเจนค่ะส่วนกรณีที่เกรงกันว่าจะเป็นแมงมุมไม่ไหม้ดำนั้นเท่าที่ทราบนะคะในเมืองไทยไม่มีหรือว่าเคยเจอนะคะแมงมุมดังกล่าวมาก่อนคือถ้าหากว่ามีการตรวจเจอก็แสดงว่าจะต้องมีคนนำเข้ามาค่ะและสำหรับแมงมุมแม่ไม้ดำนะคะหรือที่เรียกว่า Black Widow Spider ค่ะก็เป็นแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงนะคะทำให้ถึงตายได้
พบในยุโรปออสเตรเลียแอฟริกาอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ขนาดตัวของมันค่ะจะโตประมาณ 1.3 เซนติเมตรโดยตัวเมียนั้นก็จะมีพิษมากพิษของมันนั้นค่ะก็จะทำลายระบบประสาทจะเจ็บปวดจากนั้นก็จะชาบริเวณที่ถูกกัดปวดเกร็งกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงโดยเฉพาะช่องท้องอกหลังแขนและขาต่อมาผู้ถูกกัดก็จะซึมอ่อนเปลี้ยไม่มีแรงหิวน้ำอาเจียนและช็อกนะคะและพิษของมันค่ะยังทำลายไตสุดท้ายก็เสียชีวิตด้วยภาวะไตวายหรือการหายใจล้มเหลวได้ค่ะค่ะแล้วก็ไปต่อกับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณปราสาทตาควายตำบลบักไตอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะคะในขณะที่10เอกจิรวัฒน์ไพเราะอายุ29ปีสังกัดกองร้อยทหารพลานจู่โจมที่2606นะคะได้เข้าเวรรักษาความสงบเรียบร้อยอยู่ที่บริเวณหน้าผาปราสาทตาควายชายแดนไทยและก็กัมพูชาปรากฏว่าได้เกิดเสียงปืนดังขึ้นค่ะคล้ายกับถูกยิงนะคะเข้ามาที่ตัวปราสาทหลายนัดแล้วก็มีกระสุน1นัดยังไม่ทราบชนิดนะคะเจาะเข้าไปที่เหนือหัวเข่าด้านซ้ายของ10เอกจิรวัฒน์จนกระทั่งได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกนำตัวส่งยังโรงพยาบาลสุรินทร์ซึ่งในขณะนี้นะคะอาการก็ปลอดภัยแล้วค่ะส่วนทางด้านของพลโทธวัชชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเบื้องต้นเป็นเพียงเหตุปืนลั่นเท่านั้นหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปทำความสะอาดโดยลั่นถูกขาทั้งนี้ก็ขอยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ปะทะกันระหว่าง2ฝ่ายแต่อย่างใดค่ะขณะที่นะคะพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกกองทัพบกค่ะก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาในบริเวณปราสาทตาควายแต่เป็นแค่เพียงเหตุปืนลั่นเท่านั้นค่ะที่ปราสาทตาควายผมต้องเรียนข้อมูลอย่างนี้ว่าอันนี้คือข้อมูลที่ผมได้รับจากทางกองทัพภาคที่2นะครับแต่ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงหรือมันคลาดเคลื่อนอย่างไรนั้น ก็ต้องรอในรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ในชั้นต้นเนี่ยรับทราบว่าอยู่ในระหว่างการไปลาดตระเวนในพื้นที่ที่เขาไปลาดตระเวนเนี่ยคนที่ได้รับบาดเจ็บรู้สึกจะชื่อ10โทวีรวัฒน์ตำแหน่งเป็นผู้ตรวจการหน้าของกองพันทหารปืนใหญ่ที่623ในระหว่างที่ไปลาดตระเวนเนี่ยก็เพื่อนที่ร่วมไปในคณะเนี่ยหกล้มแล้วก็ปืนคืออาวุธประจำกายรู้สึกจะเป็นปืนสั้นขนาด9มม.ลั่นแล้วก็ไปโดนที่ต้นขาของ10โทวีรวัฒน์ทำให้ได้รับบาดเจ็บซึ่งขณะนี้ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลที่ค่ายวีรวัฒน์โยธินเรียบร้อยแล้วเท่าที่ทราบเพิ่มเติมบอกว่าเสียงปืน1นัดนั้นฝั่งด้านนู้นยังไม่รู้ตัวเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอย่างใดจากกำลังฝ่ายทางด้านของเขมรค่ะคุณผู้ชมคะก็ถือว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั้นก็ยังคงอยู่ในสภาวะปกติค่ะขณะที่ในวันนี้เองค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ค่ะก็ได้ออกมาแฉบ่อนการพนันในกรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนึงค่ะค่ะโดยนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะหัวหน้าพรรครักประเทศไทยค่ะมีการนำออกคลิปวิดีโอนะคะมาเปิดเผยว่ามีเครือข่ายบ่อนการพนันนะคะกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครโดยมีลักษณะนะคะเป็นแฟรนไชส์ซึ่งมี2เครือข่ายใหญ่ด้วยกันก็คือเครือข่ายนะคะบ่อนตือมังกรทอง14แห่งแล้วก็เครือข่ายบ่อนสอสมหมาย8แห่งโดยมีตำรวจนะคะยศพลตำรวจเอกอักษรย่ออ่างนุนหลังให้กับเครือข่ายบ่อนสอสมหมายขณะที่บ่อนการพนันย่านโชคชัย4ก็มีตำรวจนะคะเป็นพลตำรวจเอกอักษรย่อว่าจอจานนุนหลังค่ะค่ะและทั้งนี้นะคะนายชูวิทย์ก็ได้นำเอกสารหลักฐานและแผนที่ตั้งของบ่อนการพนันและสถานบันเทิงที่เปิดเกินเวลาส่งไปรษณีย์ไปถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้ดำเนินคดีแหล่งผิดกฎหมายขณะเดียวกันค่ะก็ยังมองว่าสถานบันเทิงเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการคอร์รัปชันเพราะว่ามีการจ่ายส่วนการจ่ายสวยนะคะให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ถ้าเป็นบ่อนใหญ่ก็จะจ่ายเงินวันละ2ล้านบาทส่วนถ้าเป็นบ่อนเล็กแต่มีรายได้ดีก็จ่ายเงินได้ถึงวันละ1ล้านบาทค่ะผมขอเปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับบ่อนแฟรนไชส์ซึ่งขณะนี้เปิดกระจัดกระจายหลายที่อันนี้ทำอันนี้อาธรรมยาวไฮโลนะผมต้องเลือกเอาฮะว่าวันนี้ผมจะอยู่กับธรรมะหรืออยู่กับอธรรมผมเคยอยู่ข้างนี้
ผมไม่เคยปฏิเสธวันนี้ผมมาอยู่ฝั่งธรรมะแล้วผมจะทำงานให้ท่านดูผมขอพูดเกินนำอีกนิดนึงปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นพื้นฐานของคอร์รัปชันทั้งสิ้นเป็นเพราะส่วนหนึ่งของคอร์รัปชันการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่กลายเป็นมาตรฐานให้กับข้าราชการประจำธุรกิจต่างๆเหล่านี้ไม่เคยจ่ายภาษีไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เนื่องจากมีเส้นสายหรือมีการจ่ายเงินข้อมูลที่ผมได้ก็มาจากข้าราชการตำรวจโดยทั้งสิ้นเหตุที่ผมได้จากพวกเขาเหล่านั้นเพราะหนึ่งเขาอาจจะมีใจเป็นธรรมสองเขาอยู่ในระบบซึ่งการจ่ายเงินไม่ถูกต้องเขาอาจจะได้น้อยเขาอาจจะไม่ได้เลยคนหนึ่งอาจจะได้เยอะเสร็จแล้วมันก็ไปสู่การวิ่งเต้นในพื้นที่ที่มีผลประโยชน์ปัญหาสถานอบายมุขเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดชัดเจนที่สุดยังไม่ได้ไปพูดถึงปัญหาคอร์รัปชันอื่นๆตำรวจนั้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า law enforcement law คือกฎหมายและบังคับให้ใช้กฎหมายดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายและปกป้องพวกเราคือประชาชนอย่างเต็มที่ตามกฎหมายแต่กลับกันข้าราชการตำรวจที่มีการควบคุมชี้นำกลับทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ถูกต้องด้านพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็เปิดเผยว่ายังไม่ทราบข้อมูลที่นายชูวิทย์นั้นได้ออกมาเปิดเผยเอาไว้แล้วก็มีการกล่าวพาดพิงว่านายตำรวจยศในพลอักษรย่อจอจานและออ่างเข้าไปมีส่วนพัวพันกับบ่อนการพนันในพื้นที่นครบาลแต่การที่นายชูวิทย์ออกมาให้ข้อมูลนั้นได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งทางสทช.จะไม่มีการดำเนินการฟ้องร้องแต่จะมีการหารือกับนายชูวิทย์ก่อนหรืออาจจะเดินทางไปพบก็เป็นได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนอกจากประเด็นนี้แล้วนะคะในวันนี้เองค่ะทางด้านของสมาคมโลกร้อนนะคะก็ได้เดินทางไปยื่นฟ้องรัฐบาลกรณีเหตุการณ์น้ำท่วมกันอีกครั้งนึงค่ะโดยทางด้านของนายศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมประมาณ100คนค่ะได้เป็นตัวแทนยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม11หน่วยงานเป็นรอบที่2นะคะต่อศาลปกครองกลางค่ะค่ะทางนี้นะคะเพื่อขอให้ศาลนั้นมีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรีและพวกได้ร่วมกันรับผิดชอบต่อความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดล้มเหลวละเลยและละเมิดหรือการประมาทเลินเล่อจากการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยให้จ่ายเงินค่าชดเชยและค่าเสียหายกับชาวบ้านที่ฟ้องคดีความนะคะและคดีเป็นไปตามความเป็นจริงทุกคนค่ะรวมทั้งนั้นนะคะก็มีคำขอเพิ่มเติมด้วยให้ศาลนั้นสั่งให้นายกรัฐมนตรีและพวกนั้นได้ชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยรายละ 7.75 ล้านบาทคือเท่ากันกับผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ทางการเมืองค่ะค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะนายศรีสุวรรณนั้นก็กล่าวว่าการฟ้องครั้งนี้นั้นทางสมาคมก็ได้รับอำนาจจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ฟ้องคดีแทนจำนวน695รายและเมื่อรวมกับการฟ้องครั้งแรกนั้นที่มีผู้ฟ้องคดีอยู่ที่352รายทำให้ณขณะนี้มีผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่มอบหมายให้สมาคมเป็นตัวแทนฟ้องคดีต่อศาลปกครองตอนนี้มีแล้วอยู่ที่ 1,047 รายค่ะทางนี้นะคะในศรีสุวรรณค่ะยังมีการเปิดเผยอีกด้วยนะคะว่าทางสมาคมนั้นยังคงได้รับการร้องเรียนจากบรรดาผู้ประสบเหตุน้ำท่วมขอให้ดำเนินการช่วยฟ้องคดีอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็จะมีการฟ้องรอบ3ค่ะในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะจ่อข่าวร้อนล้วง